ิดประชุมนะคะประจำวันที่11กรกฎาคมนะคะก็ตัวแรกนะคะพรีวิวตัว KCE นะคะควอเตอร์2เองเนี่ยถ้าถามบรรทัดสุดท้ายเนี่ยคาดกำไรสุทธิเนี่ยก็คือ172ล้านบาทนะคะก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะนะคะแต่ว่าควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยลดลงไป 38% นะคะแต่การลดลงของควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยก็มีสาเหตุจากใน1 Q เองเนี่ยมีรายการพิเศษที่เป็นพวกFX ค่อนข้างมากนะคะแต่หากมาดูกำไรจากการดำเนินงานปกติเนี่ยพบว่าเพิ่มขึ้นทั้งเยียร์เยียร์และควอเตอร์ควอเตอร์นะคะโดยยอดขายเองเนี่ยควอเตอร์2เองเนี่ยยังเพิ่มขึ้นถึง 10% ควอเตอร์ควอเตอร์นะคะอยู่ที่74ล้านเหรียญ นะคะจากการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยในทุกๆโรงนะคะโดยเฉพาะที่ KCE Technology นะคะใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณสัก 85% นะคะซึ่งถามว่า 85% เนี่ยก็เป็นจุดที่เกินจุดคุ้มทุนไปแล้วนะคะก็ทำให้ตัวกำไรของ KCE Tech เนี่ยก็กลับมาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของบาทที่อ่อนค่าลงนะคะ margin ก็เพิ่มขึ้น quarter on quarter เช่นกันนะคะโดยรายการอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายเองก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากบาทที่อ่อนเช่นกันนะคะกำไรสุทธิอย่างที่บอกก็คือ172ล้านบาทนะคะในส่วนของแนวโน้มผลประกอบการครึ่งปีหลังเนี่ยคาดว่าในส่วนของทิศทางเนี่ยน่าจะดีกว่าในครึ่งปีแรกด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงไฮซีซันนะคะอีกสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของคำสั่งซื้อในมือเนี่ยโดยเฉพาะจากลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่จะทยอยส่งมอบใน3 Q นะคะแล้วก็ลูกค้าเดิมด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามากกว่าควอเตอร์2อีกสักประมาณ 5-7% นะคะกำลังการใช้กำลังการผลิตที่เทคเองเนี่ยในควอเตอร์3เองเนี่ยน่าจะเพิ่มเป็น 90% นะคะมองแนวโน้มมาร์จิ้นในครึ่งปีหลังเนี่ยก็ยังดีขึ้นต่อเนื่องจากในครึ่งปีแรกนะคะบาทที่อ่อนด้วยนะคะทางฝ่ายมีปรับประมาณการนิดหน่อยนะคะก็คือสมมติฐานในเรื่องของเงินบาทเนี่ยก็ปรับเป็นทั้งปีเนี่ยเฉลี่ยที่30บาทต่อดอลลาร์นะคะเดิมคือเราใช้ที่29บาทนะคะประมาณการยอดขายเนี่ยยังอยู่ที่285ล้านเหรียญ นะคะเพิ่มขึ้น 38% มาร์จิ้นดีขึ้นนะคะกำไรสุทธิเนี่ยคาดที่870ล้านบาทเพิ่มขึ้น 22% นะคะตรงนี้เนี่ยก็ภายใต้ที่เราไม่รวมในเรื่องของเงินประกันคืนนะคะในครึ่งปีหลังเนี่ยซึ่งคาดว่าถ้าจะบุกเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นในควอเตอร์3นะคะทางฝ่ายมองว่านะคะแม้การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจเป็นปัจจัยที่ตลาดกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อทั้งยอดขายแล้วก็ผลการดำเนินงานในกลุ่มชิ้นส่วนนะคะแต่จากการที่บริษัทเองเนี่ยมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่ๆนะคะที่ทยอยผลิตในปีนี้นะคะแล้วก็คาดว่าจะมีคำสั่งซื้อต่อเนื่องในปีหน้าเองเนี่ยประกอบกับการฟื้นตัวของ KCE Technology เองเนี่ยทำให้ผลประกอบการของ KCE เนี่ยน่าจะกลับมาขยายตัวได้มากกว่ากลุ่มนะคะอีกทั้งในครึ่งปีแรกนะคะผลประกอบการที่จะค่าที่ออกมาเนี่ยทางฝ่ายคาดว่าจะจ่ายปันผลได้อย่างน้อยเนี่ยก็คือ30สตางค์ต่อหุ้นนะคะในเรื่องของราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ายังค่อนข้างแลกกาดนะคะซื้อขายบน PE เพียง8เท่านะคะหากเทียบกับกลุ่มเนี่ยต้องบอกว่าซื้อค่อนข้างต่ำนะคะยังไม่ค่อยสะท้อนต่อผลประกอบการที่ดีต่อเนื่องนะคะหลังการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนะคะทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐาน19.60 บาทนะคะต่อที่กลุ่มธนาคารนะครับทางฝ่ายค่าไตรมาส2นะครับกลุ่มธนาคารจะรายงานกำไรสุทธิรวมกันนะครับ 56,000 ล้านนะครับสูงสุดเป็นสถิติใหม่นะครับโดยเพิ่มขึ้น 26% year on year และ 10% Q-on-Q นะครับโดยเราคาดว่ารายได้ดอกเบี้ยของกลุ่มธนาคารจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากสินเชื่อที่เร่งโตขึ้นในหลายธนาคารและรายได้ค่าธรรมเนียมที่ยังคงเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของสินเชื่อถึงแม้ว่าไตรมาสนี้นะครับหลายธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นเบย์ KTB SCB และ TCAP นะครับจะไม่ได้รับเงินปันผลจากกองทุนวายุพักเหมือนไตรมาสก่อนก็ตามนะครับนอกจากนี้ไตรมาสนี้นะครับหลายธนาคารจะมีรายการพิเศษจากการกลับสำรองจาก TMC มาเป็นรายได้ซึ่งอาจจะสูงถึงหลักพันล้านในหลายธนาคารนอกจากนี้แล้ว TCAP ยังมีกำไรพิเศษจากการขายธุรกิจประกันอีกถึงประมาณ 7,000 ล้านนะครับและ KK จะมีรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจัดจำหน่ายกองทุน BTS GIF อีกประมาณ400ล้านบาทมาเป็นรายได้พิเศษด้วยส่วนทางด้านค่าใช้จ่ายนะครับก็คาดว่าจะลดลงนะครับเนื่องจากไตรมาสก่อน BBL และ KTB มีการจ่ายโบนัสพิเศษให้กับพนักงานนะครับซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายไตรมาสนี้ของกลุ่มธนาคารลดลงจากกำไรจากการขายธุรกิจประกันที่เข้ามาในไตรมาสนี้นะครับถึงแม้ว่า TCAP จะนำไปตั้งสำรองบางส่วนนะครับแต่ก็คาดว่าจะทำให้ TCAP เป็นธนาคารที่มีผลประกอบการโดดเด่นที่สุดในไตรมาส2โดยคาดจะมีกำไรสุทธิ 4,400 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 158% year on year และ 229% Q-on-Q ตามมาด้วย KK นะครับที่คาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 1,300 ล้านเพิ่มขึ้น 64% year on year และ 21% Q-on-Q
ื่อเทียบกับไตรมาส2ปีก่อนนะครับทางฝ่ายคาดว่าทุกธนาคารจะมีผลประกอบการเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับแต่เมื่อเทียบกับไตรมาส1ที่ผ่านมาคาดว่า SCB และ Tisco นะครับจะมีกำไรสุทธิลดต่ำลงเนื่องจากรายได้จากธุรกิจตลาดทุนลดลงตามมูลค่าการซื้อขายและดัชนีตลาดทรัพย์ที่ลดต่ำลงไตรมาส2นะครับทางฝ่ายคาดว่าสินเชื่อของทุกธนาคารจะเติบโตจากไตรมาสก่อนทั้งหมดนะครับจากไตรมาสก่อนที่สินเชื่อของ PBL หดตัวลงและคาดว่าสินเชื่อไตรมาสนี้นะครับจะเพิ่มขึ้น 2.4% จากไตรมาสก่อนที่มีที่เพิ่มขึ้น 2.3% โดยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่นะครับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สินเชื่อของกลุ่มไตรมาสนี้เติบโตสูงกว่าไตรมาสก่อนในขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อนะครับถึงแม้ว่าจะยังคงเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนแต่เริ่มเห็นการชะลอตัวลงนะครับหลังจากลดจากโครงการลูกค้าแรกเริ่มทยอยส่งมอบจนหมดและมีความเป็นไปได้นะครับที่สินเชื่อเช่าซื้อในครึ่งปีหลังจะชะลอตัวลงไปอีกในขณะที่มองว่าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ยังเติบโตได้นะครับจากความต้องการใช้สินเชื่อในการขยายกำลังการผลิตและการเข้าซื้อกิจการของธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนสินเชื่อ SME และสินเชื่อรายย่อยปกติจะมีการเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังมีความเป็นไปได้นะครับที่จะเห็นระดับ NPL ของกลุ่มธนาคารเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาส2นะครับจากปัญหาในลูกค้ารายใหญ่บางรายนะครับเรื่องสินเชื่อเช่าซื้อรถเก่าที่ได้รับผลกระทบจากราคารถมือ2ที่ตกต่ำและความสามารถในการชำระของลูกหนี้ที่ลดต่ำลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับสินเชื่อที่ยังคงเพิ่มขึ้นน่าจะทำให้สัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมของกลุ่มธนาคารยังทรงตัวอยู่ที่ 2.6% เท่ากับไตรมาสก่อนได้นะครับถ้าฝ่ายมองว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่หลายธนาคารอาจจะมีการตั้งสำรองพิเศษในไตรมาสนี้นะครับอย่างเช่น TCAP ซึ่งผู้บริหารได้ให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ว่าจะนำรายได้พิเศษจากการขายธุรกิจประกันบางส่วนมาตั้งสำรองเพื่อเพิ่มสัดส่วนสำรองต่อ NPL ให้สูงขึ้นนอกจากนี้แล้วนะครับข่าวการขาดสภาพคล่องของสหฟาร์มนะครับซึ่ง KDB เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่มีมูลนี้ประมาณ 5,000 ล้านนะครับถึงแม้ว่าคาดว่า KDB จะมีการตั้งสำรองไว้แล้วแต่ KDB เป็นธนาคารที่มีสัดส่วนสำรองต่อ NPL ค่อนข้างต่ำนะครับเพียง 95% จากค่าเฉลี่ยของกลุ่มอยู่ที่ 127% ทำให้คาดว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่ KDB จะมีการตั้งสำรองพิเศษในไตรมาสนี้นะครับจากปกติที่ KDB จะมีการตั้งสำรองพิเศษตั้งสำรองปกติใน3ไตรมาสแรกนะครับแล้วไปตั้งสำรองพิเศษในไตรมาสสุดท้ายทีเดียวจากการประชุมกนง.เมื่อวานนี้นะครับมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.5% ตามที่ทางฝ่ายไว้คาดไว้นะครับมองว่าจะส่งผลดีต่อกลุ่มธนาคารนะครับในการที่จะลดแรงกดดันต่อส่วนต่างดอกเบี้ยไม่ให้ลดต่ำลงไปกว่าในระดับปัจจุบันเนื่องจากทางฝ่ายมองว่าสภาพคล่องที่ตึงตัวมากขึ้นนะครับและกลุ่มธนาคารมีการแข่งขันกันสูงทำให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากน่าจะทำได้ยากนะครับในขณะที่หากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับถึงแม้ว่าธนาคารจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับแต่จะมีเงินกู้บางส่วนที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารนะครับซึ่งผลตอบแทนจะลดต่ำลงตามการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงให้น้ำหนักลงทุนมากกว่าปกติในหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับเนื่องจากมองว่าสินเชื่อในช่วงที่เหลือของปีคงเติบโตได้จากความต้องการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ในการขยายการผลิตและการเข้าซื้อกิจการนะครับและสินเชื่อ SME และสินเชื่อรายย่อยที่มันจะเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปีถึงแม้ว่าสินเชื่อเช่าซื้ออาจจะชะลอตัวลงบ้างก็ตามยังคงเลือก BBL นะครับเป็นหุ้นท็อปปิกของกลุ่มนะครับเนื่องจากความเชี่ยวชาญทางด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และความสามารถในการรองรับความเสี่ยงโดยให้ราคาพื้นฐานที่259บาทนะครับแล้วเราเลือก KBank นะครับเป็นหุ้นท็อปปิกแทน KDB นะครับเนื่องจาก KBank เป็นธนาคารที่มีการกระจายรายได้ที่ดีนะครับมีการพึ่งพารายได้ดอกเบี้ยน้อยที่สุดในกลุ่มธนาคารในขณะที่ KDB นะครับถึงแม้ว่าจะมีอัพไซด์เกนสูงนะครับและมีเงินปันผลตอบแทนสูงแต่มีความเสี่ยงที่มีการตั้งสำรองพิเศษในไตรมาส2นะครับสำหรับราคาพื้นฐาน KBank เราให้ไปที่249บาทแล้วก็แนะนำซื้อด้วยครับก็เป็นตัวกรุ๊ปลิสต์นะครับก็เรามองผลประกอบการในไตรมาส2เนี่ยน่าจะขยายตัวได้ทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year นะครับซึ่งหากมาดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าในประเทศกัมพูชาที่เขาได้ไปขยายธุรกิจนะครับปัจจุบันได้มีการเปิดสาขาไปแล้วทั้งหมด15แห่งนะครับรวมโดยผู้บริหารเนี่ยคาดว่าจะทำให้การปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เนี่ยสามารถเติบโตได้ในอัตราที่ก้าวกระโดดนะครับโดยสำหรับในไตรมาส3นะฮะได้ตั้งเป้าสินเชื่อที่ระดับ 2,000 คันต่อเดือนนะครับในกัมพูชานะฮะในขณะที่คณะกรรมการเขาเองเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มทุนในบริษัทลูกนะครับเพื่อเป็นฐานในการขยายธุรกิจในกัมพูชาด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยการที่การขายหุ้นของเบของกลุ่ม GE นะครับให้แก่มิตซูบิชิของญี่ปุ่นเนี่ย
เขาก็มองว่าน่าจะส่งผลดีต่อตัว GL นะฮะเนื่องจากตัวมิตซูบิชิเนี่ยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญนะฮะด้านการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์อันนี้เนี่ยอาจทำให้เห็นการชะลอตัวการทำตลาดเชิงรุกของคู่แข่งนะฮะซึ่งก็จะเป็นโอกาสของ GL ในการเข้าทำตลาดเพื่อขยายธุรกิจได้มากขึ้นนะครับสำหรับในเรื่องของผลประกอบการในไตรมาส2นะครับเราคาดว่าเขาจะประกาศคาดกำไรเนี่ยจะอยู่ที่102ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นนะครับ 12.7% Q on Q ภายใต้รายได้เนี่ยเติบโตสักประมาณ 7% นะครับตัวปัจจัยที่สนับสนุนก็คือ1ในเรื่องของการลุกนะครับตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในไทยเองนะซึ่งในไตรมาส2จำนวนรถจักรยานยนต์ใหม่ที่จดทะเบียนเนี่ยยังคงทรงตัว Q on Q นะครับหากยอดเช่าซื้อของ GL เนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับ 9,000 คันต่อเดือนเมื่อเทียบกับ 5,000 คันต่อเดือนในช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะครับแล้วก็2การเปิดสาขาต่อเนื่องในกัมพูชานะครับคาดจะส่งผลให้จำนวนรถที่ปล่อยเพิ่มสูงขึ้นนะฮะทั้งนี้ทางฝ่ายยังคาดจะเห็นสำรองอยู่ในระดับสูงหากมีผลขาดทุนจากการในระดับสูงนะฮะแต่ผลขาดทุนจากการขายรถยึดเนี่ยจะลดลงจากไตรมาส1ด้วยนะครับผู้บริหารยังคงแผนธุรกิจเชิงรุกนะครับคาดจะส่งผลให้กำไรในอนาคตเนี่ยมีการขยายตัวได้ในระดับสูงนะครับโดยในปีนี้เนี่ยเราคาดว่าตัวกำไรเนี่ยจะอยู่ที่